เดี๋ยวงูเป็นสีส้มนะครับงูคุรานี่เป็นสีส้มเฮ้ยระวังมันพ่นปิ๊ดสวัสดีนะแล้วเจ้าจะเอายังไงนี่ปล่อยงูไปก่อนปล่อยงูไปก่อนใช่มั้ยฮะไหนๆๆๆมันดูจากตรงไหนงูนะโอ้โหงูตัวใหญ่งูอะไรเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยหมดโอ้ยทั้งมดทั้งงูละนี่อะไรปล่อยงูเฮ้ยแล้วเฮ้ยไปแล้วโอ้ยเกือบไม่รอดงูอย่างนี้มันเป็นไงใส่ปลาได้งูโอ้ปลาดุกปลาดุกใช่ปลาดุกใส่ปลาได้งูนะฮะใส่ปลาได้งูเฮ้ยปลาดุกตัวเหมือนรู้สึกว่าตัวมันชอบไปกินปลาผมโอ้มันชอบกินปลามาโอ้ยอย่าให้ปูหลายอยู่นั่นนี่สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับพานหมีนะผมวันนี้ก็พานหมีได้มาแวะอยู่ที่กระท่อมนอนนาของคุณลันนี่นะครับผมได้ยินข่าวว่าคุณลันนี่จะพาไปลงให้ลงนานะครับผมก็รีบมาเลยนะเพราะว่าผมมีธุระในเมืองนะครับก็เพิ่งจะไปหาหมอจากในเมืองมานะครับอาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเสียงก็อาจจะยังแหบๆอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ยังทานยาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่กระท่อมน้อยของคุณลันนี่นะครับนี่โอ้โหแกก็ตกแต่งหรูหรามาเห่านะฮะนี่ไปทีมงานก็อยู่ข้างล่างนะครับผมไปเดี๋ยวไปหาคุณลันนี่กันดีกว่านะครับนี่ผมก็เตรียมรองเท้าบูทของคุณลันนี่นะครับใส่ในวันนี้นะโอ้โหโอ้สบายดีครับผมยินดีต้อนรับสู่นอนนาครับผมมาครับมาหาลายถาดด้วยกันโอ้พานหมีนัดผมหรือเปล่าวันนี้นัดโอ้นัดผมบ่ายสามนะบ่ายสามผมว่ากะว่าจะตามเสร็จ4โมงพอดีนะครับโอ้หมดพอดีกินแซ่บกินนัวไปผมมีของฝากอะไรห้อยคอเฮ้ยของผมป่ะเนี่ยโอ้เขาเรียกว่ากันอะไรนะกันแวมไพร์คุณจะมานอนนี่กับพานหมีผมคิดว่าจะไม่ได้นอนนะตอนแรกว่าจะนอนผมกำลังจะไปหาเมนูเด็ดพอดีเพราะว่ากำลังจะไปหาปลาซิวปลาซ้อยมาหมกปันคืออันกินเด็ดเด็ดกว่านี้ก็ผมแล้วครับโอ้ยมีของแซ่บมีโอ้อันนี้ของแซ่บนะครับผมกำลังจะไปดามไปดูตุ้มดักปลาพอดีไปในตุ้มผมจะไปดูตุ้มดักปลาตุ้มมันเป็นยังไงฮะตุ้มใส่ปลานี่แหละผมอยากเห็นไอใส่กบนะมันเป็นยังไงนี่คุณเคยใส่ไหมใส่กุ้งอ๋อมีร้านใส่กุ้งจ้าโอ้นี่ครับผมอันนี้จะเป็นอันใส่กุ้งอันทำมาหาอยู่หากินของคุณลันนี่เอ้ยอันแล้วอยากชมคิดว่าใส่ยังไงก็ติดตามที่ช่องลันนี่ได้นะครับผมอันแล้วถ้ากบจะใส่กบนี่กบมันจะเข้าไปยังไงมันคนละแบบอ๋อมันคนละแบบมันจะเป็นใส่กบมันจะเป็นอีกชนิดนึงผมไหมเนี่ยมันไม่ค่อยชำนาญเรื่องกบผมชำนาญเรื่องกุ้งกับปลานี่อันนี้มีปลานี้ได้ใส่ไหมไม่ได้ใส่ครับน้ำไม่ท่วมแล้วตอนนี้ใส่ได้อยู่ในห้วยตอนนี้นะแต่น้ำลึก2เมตรหูกล้าลงนะครับไปหาเมนูเด็ดดีกว่าเราอยู่ฝั่งนู้นครับอยู่เถียงโพะผมโอ้เราต้องขับรถไปฝั่งนู้นใช่ไหมผมใส่ไว้ตรงนู้นตรงนี้มันไม่มีน้ำนะครับผมน้ำแห้งแล้วนี่นะครับผมไปละไปไปคอฟฟี่ไปน้ำบ่คอฟฟี่ไปน้ำบ่โอ้ทำไมขนสวยจังเลยฮะเดี๋ยวเจอน้องมอมแมมผมนะนี่มาเอามาเมมมาเอามาติดหน่อยบานี่ตัวผู้หรือตัวเมียมันเป็นกระเทยเนาะคอฟฟี่เนาะคอฟฟี่กระเทยบ่ฮ่าเป็นกระเทยนะจ๊ะเป็นกระเทยเหมือนคุณแม่เลยใช่ไหมสาวสองนะจ๊ะเนาะคอฟฟี่เนาะเฮ้ยต้องเอาวิกมาใส่ไปทำตัวไปน้ำบ่ไปเอาไปยามครับไปยามเอาคอฟฟี่ไปน้ำบ่บุ้งไปเนาะคอนแทคเบาเล่าไปเบาเล่าแบบไปที่ชื่อเลยนะมาจะไปให้อันนี้โอ้โหจดเลยครับถึงแล้วครับผม
ถึงเร็วมากเหมือนขับรถมาเหมือนขับรถมาหยามนะฮะโอ้โหนี่ตุ้มอยู่ตรงนี้นะฮะเอารีบมาคุมาอ้าวคุคือบอกมาใส่เพื่อแล้ววันนี้ต้องกลับเอาคุก่อนโอ้นู่นนู่นนคุณเห็นหมาคุณไหมโอ้ยตุ้มตุ้ยเดี๋ยวคนเดียวก็ตุ้ยตุ้ยช่วงไปนี่ป้าเห็นมาลำปูปูปูโอ้โหสุดยอดตุ้ยป้าลดบ่ส่วนหัวเนาะหอมแก้มมาหน่อยหอมแก้มมาหน่อยโอ้มันอาบน้ำนะทำไมไม่ได้สกปรกเหมือนคุณไหนโอ้เอออาบน้ำทุกสามวันเนาะตุ้ยเนาะอ๋อเมื่อก่อนไม่เห็นอาบน้ำให้นี่โอ้ยอาบตลอดโอ้ไปส่งก่อนไป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 โอ้ถุงตุ้ยเนาะน้ำพิซซ่าในระหว่างรอคุณละนี่ไปเอาคุนะครับผมเพื่อที่จะมาใส่ใส่ตุ้มกบไม่ใช่ตุ้มกบตุ้มปลานะครับผมนี่อันนี้เป็นตุ้มปลาไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่านะลองส่องดูก่อนเห็นว่าแกใส่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะใส่อยู่ประมาณ3อันเฮ้ยเฮ้ยมีปิงด้วยตัวใหญ่อ้าปิงปิงปิงโอ้ยปิงครับผมปิงโอ้ยมีปิงนะครับผมมีปิง1ตัวเดี๋ยวให้คุณนันนี่มาเอาออกนะเพราะว่าผมไม่รู้จักวิธีเอาออกนะผมเพราะว่าของแกกับของเขาเอ้ยของคุณนันนี่ของผมมันไม่เหมือนกันนะครับแถวบ้านผมจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แถวบ้านผมจะเขาเรียกเป็นกระชอนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นลำเท่าแขนนี่แล้วก็จะสอดใส่ตรงตามคันนานะครับเมนูเด็ดนะครับวันนี้เมนูเด็ดน่าจะเป็นก้อยปลาซิวหมกปลาซิวปิ้งฟงปิ้งปลาก็ว่ากันไปนะครับผมบรรยากาศในวันนี้ก็โอ้โหท้องทุ่งนาสีเขียวๆกับพระอาทิตย์กำลังเริ่มจะรับขอบฟ้านะครับแต่ว่ารถก็จะผ่านไปผ่านมาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันติดถนนใหญ่เลยติดถนนลัดไปทางอำเภอเต่างอยแล้วก็เป็นอำเภอโคกศรีนะครับผมคนก็จะสัญจรไปมาเยอะพอสมควรนะครับข้าวก็กำลังเริ่มแตกรวงออกมาสวยๆนะผมนี่รวงข้าวสวยๆนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของข้าวก่ำนะครับข้าวก่ำก็โลละ200นะครับเขาเรียกว่าข้าวก่ำเดี๋ยวใครไม่รู้ว่าข้าวก่ำเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับข้าวปะข้าวก่ำข้าวก่ำผมก็ถ้ามีคนซื้อก็จะรับมาขายนะครับถ้ามีคนซื้อพันหมีก็จะหามาขายเพราะว่าช่วงนี้หน่อไม้พันหมีก็ไม่ได้ไปหาแล้วนะครับหน่อไม้มันเริ่มหมดแล้วก็จะหาอย่างอื่นมาเสริมแทนนะครับอย่างเช่นกระบอกนี่ก็ยังมีเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ผมไข้ผมป่วยก็เลยไม่ได้ขึ้นไปเก็บกระบอกนะฮะแต่ก็เก็บมาสะสมไว้นะครับเวลาหายค่อยผ่าทีเดียวแล้วก็ไปตากก็ประมาณสัก1อาทิตย์นะผมวันไหนที่มีแดดเยอะๆนะฮะเราก็จะเอาออกมาตากหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าแอลมอนด์อีสานนะครับก็จะเป็นกระบอกใครที่ชื่นชอบหรือว่าอยากลองชิมกระบอกก็สามารถสั่งจองกับพานหมีได้เลยนะครับคุณนี่ก็นานมาซะเหลือเกินเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าผมเจออะไรบางอย่างให้ทายว่าผมเจออะไรนี่งูผิดคาดไม่ใช่งูฮะแม่นปลาข้อใหญ่มากบอกเลยดูก่อนใหญ่เท่านิ้วชี้เลยนะฮะโอ้โหปิงคราวนะจ๊ะปิงตัวมันเริ่มเทิมเลยนะฮะเอาอยู่บ่นี่เอามันก็บอกป่าบอกเข้าอ่ะปลาไม่ค่อยเยอะช่วงนี้โอ้ปลาไม่เยอะหรอครับโอ้ยปิงปกติมันได้เยอะอยู่แล้วพ่อผมมาเอาบ่เมื่อเช้าซีเมนโอ้โหปิงมันหลุดไหมนี่หรือคุณจะเอาปิงไปด้วยไหมบ่อ๋อปิงคราวไหมปิงคราวโอ้ยเฮ้ยใจเย็น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 สายปิงนะตรงแล้วมันไม่ได้อ้อนะมาอ้อแล้วจ้าใช่แล้วนะอุ้ยนี่ไงนี่ไงข้าวตัวบักใหญ่แล้วจ้า
ปิงตัวใหญ่มากนะฮะจับอยู่บ่อนี่ไปขายบ่เอ้ออ่าปิงครับผมเฮ้ยลองยืดดิลองยืดลองยืดปิงขาวนะจ๊ะยืดหน่อยยืดยาวๆหันมันจะอ้ออยู่บ่อุ้ยเฮ้ยเจ้าก็โยนขึ้นพุ้นละหวะกลัวนะจ๊ะตอนนี้กลัวปิงนี่ได้แค่นี้หรอโอ้บ่มันแล้วแต่มืออุตส่าห์พาคุพาผมมาจากอำเภอนาเกนะฮะเพื่อที่จะมายามเขาเอิญเนี่ยยามโต่งไม่ผมให้คุณอันไปซื้อเนื้อย่างรอแล้วโอ้ อุตส่าห์ผมกะจะปีนปิ้งปลาแซ่บๆนะฮะแต่ว่าตอนกลางวันผมสาวภูพานทำคลิปตำส้มตำเย็นนี้ก็เลยซื้อเนื้อย่าง ซื้อเนื้อย่างแม่ได้3ตัวส่วนปลาได้3ตัวยังมีอีกไหมนี่มีเราต้องไปทางไหนตรงข้างล่างอีก3ตุ้มโอ้ยสามตุ้มนะฮะไปเดี๋ยวติดตามการเดินทางไปครับผมมาดูทุกเย็นแต่มันเป็นบางวันอ๋อบางวันก็ถูกเยอะบางวันก็ไม่ถูกใช่ไหมฮะก็เหมือนเราซื้อหวยนี่แหละโอ้เพราะว่าปลามันก็ไม่ได้ไปบอกว่ามันจะเข้าวันไหนหอยเยอะมากอันนี้มีหอยเอ้ยจะมีน้ำเฉพาะช่วงนี้ใช่ไหมครับแมนโอ้ประมาณออกพรรษาน้ำก็เริ่มแห้งแล้วก็หมดฤดูของการจับปลาแล้วต่อฤดูต่อไปนี้จะทำอะไรครับขุดกับปูมีปูไว้ขุดไหมเอ้าเฮ้ยนี่ใช่ไหมมีคนมาเอาหรือเปล่านี่มันคืออันเป็นนี่ไงบ่แม่นปลาดองเนาะมีคนมาเอาบ่มันคือโอ้มันคือเป็นเศษแบบนี้มีคนมาลักบ่เฮ้ยงูบ่โอ้ยโอ้ยงูเฮ้ยเจียนเจียนเจียนงูคือเป็นสีส้มสันงูเป็นสีส้มนะครับงูคุณนี่เป็นสีส้มเฮ้ยระวังมันพ่นเป็ดสบายเลยแล้วเจ้าเอายังไงนี่ปล่อยงูไปก่อนปล่อยงูไปก่อนใช่ไหมฮะในมันดูจากตรงไหนงูนะโอ้โหงูตัวใหญ่งูอะไรเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยหมดทั้งหมดทั้งงูนะนี่งูเอาไงปล่อยงูเอาปลาปล่อยงูเนาะเดี๋ยวอันลองเทใส่ตรงนี้แล้วงูมันอาจจะออกเองจริงๆนะมันบอกออกมันต้องเปิดก้นก่อนโอ้โหกำลังจะเอางูออกนะฮะงูติดอยู่ในอันนี้โอ้โหคุณนี่ของเราก็เหมือนลิงเลยโอ้ยงูได้ตัวนั้นเฮ้ยเย็นเฮ้ยชนะจ้ะมาเลยเฮ้ยโอ้โหไปแล้วโอ้โหงูตัวใหญ่โอ้ยเกือบไม่รอดเขาเอิ้นงูอย่างนี้จ้ะหมานๆเป็นไงใส่ปลาได้งูปลาดุกใส่ปลาดุกใส่ปลาได้งูนะฮะใส่ปลาได้งูเฮ้ยปลาดุกเหมือนรู้สึกว่าตัวมันเข้าไปกินปลาผมโอ้มันเข้าไปกินปลามาโอ้ยยักษ์ไอ้ปูหลายอยู่นั่นนี่เพิ่นยังออกบ่หมดโอ้กระปูก็ได้ยักษ์ปูทั้ง 3-4 ตัวนี่มาไหมวะเนี่ยอยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมเดี๋ยวไฟได้ปะเออปลาเกือบได้อันปูอันงูใหญ่เนาะโอ้โหพอได้อยู่นะครับเป็นไงหมานครับผมไม่รอแต่หมานเป็นไงแค่อยากกินปูกินปลาเนี่ยเดินลงมาทุกมานาโอ้เฉพาะช่วงนี้แม่งไม่ค่อยได้ทำคลิปหาปูหาปลาโอ้ช่วงนี้ทำคลิปอะไรฮะไม่ได้ทำคลิปเลยต่อไฟเข้าเถียงนาช่วงนี้เรียกเยอะยังปูอีกตัวนึงเลยเหลืออีกหนึ่งอันได้ไหมฮะตัวแรกอะผมอยากกินอันเขาเรียกอะไรว่าไออันนั้นนะอันก้อยปลาซิวโอ้ปลานะปลาไปพยายามต่ออีกสักหนึ่งอันโอ้ตรงนี้เจ้าก็ใส่เหมือนตอนตะกี้นี่หนูหลายเฮ้ยเขาจีนหนู
กลางคืนเอาสุ่มมากันปลาก็ได้ถึงปลาเยอะแค่ถือสุ่มกับไฟฉายลงมาเรียบร้อยปลาเยอะแยะไม่ค่อยได้หากินช่วงคืนหากินช่วงในกลางวันจ้ะกลางคืนพักผ่อนตรงนี้เรียกเยอะกลางวันโอ้จะเป็นตัวดินนะครับเร็วขนาดอีกหนึ่งอันครับผมมาแน่นอนปลาน่าจะเข้าเยอะอยู่ตัวนี้ถ้าผมไม่ตรวจนะโอ้มานบออันนี้นาใครฮะนาคุณหมดเลยใช่ไหมฮะนาพ่อของพ่อผมโอ้นาพ่อของพ่อเฮ้ยปลาซิวปลาซิวอันนี้เราต้องเทออกจากทางนี้มันบอหรือว่าเทออกจากฝั่งนู้นด้านหลังอันนี้มันกำลังจะเข้าเนี่ยเอาทิ้งลงไปเลยเฮ้ยมันมีเหมือนมันมีปลาหลุดแล้วตัวนี้โอ้มันได้ปลาไม่ค่อยเข้าตรงนี้นะหรือปลาฝนต้นหนาวแล้วหรือคุณหยามบ่อยหรือเปล่าฮะโอ้วันละหนึ่งรอบโอ้วันละหนึ่งรอบนะฮะเฉพาะช่วงเย็นโอ้ปลาสิวเนี่ยอายุกำลังวันนั้นเนี่ยได้เยอะวันนี้ผมมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอากระปูไปเอาะได้เยอะอยู่จ้าให้กระปูได้กี่ตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวฟาดกระปูนะกล้ามแบบสะบึ้มเลยนะฮะของเทจ้าโอ้โหของอยู่ของกินเยอะแยะถึงหน้าบารนี้ถ้า FC คนไหนอยากเห็นกระปูหนีบมือคุณนี่ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะได้ไปดูคลิปบารนี่หากุ้ง หนีบมือเต็มๆครับโอ้กุ้งหนีบมือใช่ไหมฮะหรือว่าปูหนีบมือปูจ้าปวดไป3วันไม่หายมันกล้ามมันใหญ่จริงเหรอหรือว่ามันจะตายแล้วนี่มันแก่แล้วนี่นะโอ้ปูมันแก่แล้วนะฮะมันสีเริ่มแดงๆอ่ะมันอยากเท่าแล้วโอ้มันอยากเท่าปูเท่าโหไม่เป็นไรเขาว่ายิ่งแก่ยิ่งมันคุณลองไหมล่ะนี่กระปูยิ่งแก่ยิ่งมันหรือเปล่านะไม่แน่ใจกระปูอ่อนนะมันเป็นนมเนี่ยเนาะที่เขาว่านะมันเป็นนมกระปูแก่ก็ไปเอาะนะฮะผมเอาะๆเลยนะกระปูแก่อันนี้คือหมดเลยหมดแล้วแค่นี้หมดแล้วจ้ะมันมีอยู่ตุ้มนึงแต่ว่าเขามาปิดน้ำไปถ้าน้ำมันไหลปลามันจะไม่เข้าตุ้มแม่สรุปก็มีแค่นี้นะฮะโอ้แค่นี้ก็กินขนาดไหนนี่ถ้ากินครอบครัวเดียวนะเยอะแยะนะจ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอามือกินเอามือให้แม่คุณเลย เดี๋ยวผมจะเอามือกินที่บ้านก็แล้วกันนะผมไม่ค่อยได้กินนะสมมติโอ้ผมกินบ่อยครับผมไม่ใช่กินบ่อยผมยังไม่ได้กินมีจะไปฝากญาติพี่น้องละวันโอ้เดี๋ยวผมจะเอากลับไปทำเมนูที่บ้านก็ได้นะฮะไปจีปงจีปูเฮ้ยงูแล้วเจ้าหยางไปฝั่งหันฮะอย่าไปกลัวโอ้มาถึงคันนี้แล้วอย่าไปกลัวเลยใช่ไหมฮะฟังใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่หอยขมนี่เยอะแยะพันมีอาหารงมหอยขมแกงเยอะแยะผมกลัวปิงนะปิงตัวใหญ่มากถ้าคุณกลัวปิงคุณก็ต้องมีเงินนะไปซื้อเอาอย่างนี้นะเงินไม่มีนี่สิปัญหานะขายข้าวนี่เลยไปดูเกี่ยวข้าวแล้วนี่ผมอยากขายข้าวไม่ผมว่าจะเกี่ยวพรุ่งนี้น้องผมนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวแล้วเอารถเกี่ยวแล้วโอ้โหสบายมากนะฮะเอารถเกี่ยวส่วนของผมนั้นใช้คนเกี่ยวง่ายผมว่าจะไปรับจ้างเกี่ยวข้าวอยู่นี่ง่ายละ200โอ้300โอ้ผม300โอ้โหนี่น้อยเล็กถ้า300นี่ผมจะเดี๋ยวผมจะมาเกี่ยวให้ง่ายหนึ่งนะฮะนี่โอ้ยปลาวิ่งเลยตัวนี้นกผมว่าปลาเยอะจังอันนี้เขาใส่นกมันบ่นี่แม่นเอานกตายเลยบ่นี่มันเพิ่งตายเดซิมอลลี่แล้วอ่านไม่เอาเลยมันเหม็นละผมก็บ่ได้กินซะจะใครมาใส่ไหมอ๋ออันนี้คือเขาใส่นกไว้เป็นชาวบ้านโอ้เป็นชาวบ้านมาใส่นกนะฮะตายไม่ได้นะบางนกใช่วิถีชีวิตแต่มันมีกฎหมายคุ้มครองโอ้กฎหมายคุ้มครองแต่มันก็เป็นนกบางชนิดไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรใช่ไหมฮะนกตัวไหนที่กินไม่ได้ก็จะกินปล่อยนะครับปลาเยอะมากเยอะแยะคนอยู่ของกินนี่ผู้ปลาซิวปลาซ้อยวิ่งอยู่นี่
เยอะแยะแต่เวลาผมมาทำไมไม่มีฮะโอ้ยคุณมาถูกผิดฤดูโอ้ผิดฤดูร้านค้าปิดร้านแล้วคุณมาคุณจะซื้อของได้ไหมล่ะอ๋อสรุปคุณไปซื้อจากร้านค้ามาเทใส่ตุ้มใช่ไหมฮะไม่เปียบคุณอ๋อเปียบนะฮะคุณอยากได้ฤดูหนาวแต่คุณมาฤดูร้อนมันก็ไม่ได้อะเนาะโอ้จะซื้อก๋วยเตี๋ยวไปซื้อข้าวผัดไปคุณขี้โม้นี่ผมหิวข้าวเลยถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จผมจะชวนทีมงานมาดูดปลาอยู่ฮีอันนี้คือหน้าท่อนี้คือเป็นของครอบครัวคุณเลยใช่ไหมฮะแม่ของพ่อผมอ๋อของพ่อถ้าเขาเกี่ยวข้าวเสร็จผมก็จะเอาเครื่องมาสูบปลาแล้วก็ปลามันอยู่ในท่อเนี่ยเยอะแยะไอเราต้องมุดจากข้างในข้างนอกนี่ไปในท่อเลยเป็นบ่แม่ปลาเยอะอยู่น้ำอันเขาเรียกว่าไอขี้ดินนะขี้ดินมันเต็มปากท่อไหมไม่มันมีจะมีปลาอยู่ในโอ้ดูทุกปีแต่ว่าหลังเกี่ยวข้าวเสร็จอันนี้น้ำมันยังไหลอยู่ต้องรอให้น้ำมันแห้งปลาได้เยอะไหมฮะแต่ละครั้งเยอะแยะได้ขายอย่าของโยงกินเยอะเดี๋ยวโทรชวนผมหน่อยนะฮะผมจะมาดูดปลาด้วยคือผมจะมาให้กำลังใจอย่างเดียวนะพี่โม้เยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาไม่เชื่อดูคลิปอย่างเดียวไปครับผมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขับรถกลับไปเถียงนาก่อน